โลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะก็มีท่าออกกำลังกายสำหรับสาวๆมาฝากกันอีกแล้วก็คือเป็นท่าโยคะที่ช่วยกระชับทั้งแขนแล้วก็หัวไหล่ไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยก็คือท่า downward facing dog นะคะแล้วก็ท่าแพลงทำสลับกันไปนะคะเดี๋ยวคุณแคททำให้ดูก่อนเนาะเริ่มจากการตั้งท่า all four แบบนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้านิ้วเท้าจิกพื้นค่ะหายใจออกยกสะโพกขึ้นค่ะเป็นท่า downward facing dog นะคะวิธีการทำก็คือกางนิ้วมือออกกว้างๆนะคะแล้วก็เหยียบให้เต็มฝ่าเท้าแต่ถ้าเกิดว่าใครส้นเท้าไม่ติดพื้นไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ได้เนาะมือยันพื้นแน่นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักตัวมาเป็นท่าแพลงแบบนี้นะคะค้างไว้แป๊บนึงนับ 1-3 ในใจแล้วก็ยกสะโพกขึ้นไปใหม่นะคะครูแคทขอแบบนี้นะคะประมาณ10ครั้งค่ะทำพร้อมๆกันเลยครูแคทหญิงสาวรูปร่างสมส่วนผมสั้นและมัดผมหางม้าครึ่งศีรษะสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบครูแคทอยู่ในท่าแพลงมือทั้งสองข้างและปลายเท้าทั้งสองข้างค้ำพื้นหลังตรงหายใจเข้าค้างไว้และหายใจออกยกสะโพกขึ้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหยียดขาและแขนทั้งสองข้างกางนิ้วมือและให้ฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้นหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่อยๆวางสะโพกลงกลับมาสู่ท่าแพลงมือและปลายเท้าค้ำพื้นไว้ค้างไว้ต่อมายกสะโพกขึ้นเหยียดแขนและขามือและฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้นและค่อยๆวางสะโพกลงกลับมาสู่ท่าแพลงโอเคค่ะท่าถัดไปนะคะก็คือท่าวิดพื้นแบบโยคะนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ท่านผู้ชมทางบ้านวิดพื้นไม่ได้นะคะก็ให้ทิ้งตัวลงไปเลยนะคะวางเข่าไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยๆช้าๆนะคะเกรงต้านหย่อนอกลงไปให้ระดับมือทั้งสองข้างนะคะอยู่บริเวณอกนะคะจากนั้นก็ออกแรงกดที่มือที่ฝ่ามือนะคะพร้อมกับดันตัวขึ้นมาแค่นี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไหวก็ขึ้นมาถึงขั้นนี้เลยก็ได้แต่เดี๋ยวแค่ทำแบบง่ายให้ดูนะคะวางเข่าลงไปค่อยๆตรงนี้นะคะให้ชะลอตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังแขนทำงานนะคะเพื่อกระชับต้นแขนกระชับหลังแขนแล้วก็ดันตัวขึ้นมาถ้าขอทั้งหมด10ทีนะคะทำพร้อมๆกันเลยขึ้นข้อความดันตัวขึ้นวางเข่าทำเซตละ10ครั้งครูแคทวางมือทั้งสองข้างและงอเข่าทั้งสองข้างวางลงบนเสื่อโยคะปลายเท้าค้ำพื้นเหยียดแขนตรงและค่อยๆงอแขนปล่อยตัวลงไปกับพื้นเป็นท่าวิดพื้นและดันตัวขึ้นเหยียดแขนตรงครูแคททำเช่นเดิมสลับกันไปเรื่อยๆโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าวิดพื้นแบบโยคะแค่ทำแบบดูเหมือนง่ายเนาะแต่รู้สึกเลยว่าต้นเขาเรียกอะไรหลังแขนตรงนี้ค่ะรู้สึกตึงๆแล้วนะคะโอเคต่อกันสำหรับท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าเก้าอี้นะคะก็จะต่างจากเก้าอี้ที่ช่วยกระชับต้นขานะคะแต่นี่คือจะช่วยกระชับแขนแล้วก็แกนกลางด้วยเนาะง่ายๆนะคะเหมือนคล้ายๆท่าปูแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยกตัวขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเกร็งต้นแขนด้านหลังนะคะลงไปแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าขึ้นเกร็งหน้าท้องพร้อมกับเกร็งแขนพร้อมๆกันขอทั้งหมด10ทีนะคะไปครูแคทนั่งชันเข่าวางเท้าราบไปกับพื้นวางมือไว้ด้านหลังโดยหันปลายนิ้วมือเข้าหาลำตัวและยกลำตัวขึ้นให้หัวไหล่กับหัวเข่าตั้งฉากกับพื้นเกรงหน้าท้องและแขนค่อยๆวางสะโพกลงกับพื้นโดยเกรงต้นแขนไว้และยกลำตัวขึ้นเช่นเดิมทำสลับกันไปเรื่อยๆ10ครั้งขึ้นข้อความหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกลำตัวขึ้นก็
จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าเก้าอี้นะคะดูเหมือนง่ายแล้วก็ทำแบบไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแคทเมื่อยแขนมากๆเลยจะบอกว่าเป็นท่าที่ทำง่ายแต่ได้ผลสุดๆนะคะครูแคทแนะนำให้ทำทุกท่านะคะท่าละ10ครั้งก็พอแล้วนะคะแล้วก็ทำสัก 3-4 เซตนะคะอาทิตย์ละสัก2วันพอรับรองว่าเวลาคุณโบกมือแบบนี้นะคะไม่มีแขนแกว่งแน่นอนกระชับนะคะแล้วก็หัวไหล่แข็งแรงแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะ